โอเคหนังเรื่องฝนตกขึ้นฟ้าครับก็มาจากหนังสือมาจากหนังสือนิยายนิยายยาวด้วยค่อนข้างยาวของคุณวินเรียววารินคุณวินนี่เป็นคือในเมืองไทยนี่แกก็มีชื่อเสียงพอสมควรแกเป็นซีไรท์อะวอร์คือคุณวินนี่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็เวลาแกเขียนแกอาจจะอยากให้เราเอาหนังสือแกมาทําหนังเหมือนกันนะเพราะว่าพอแกเขียนหนังสือเสร็จเล่มนึงแกส่งมาให้เราส่งให้เราบ้านเรามีหนังสือของคุณวินนี่กองสูงมากแต่อ่านน้อยมากไม่เคยอ่านแบบอ่านไปไม่กี่เล่มอ่านไปเล่ม2เล่มเพราะไม่มีเวลาด้วยครั้งแรกเลยเนี่ยเราจะทำอีกเรื่องนึงเป็นหนังสือของเขาเหมือนกันอีกเรื่องนึงแล้วก็แกก็ได้ยินเกี่ยวกับว่าเราจะทำหนังสือเล่มนั้นเป็นอีกเล่มนึงเป็นหนังสือนักสืบตอนแรกก็จะทำเรื่องนั้นแล้วก็เขียนบทไปสักพักนึงแล้วก็เราก็ออกไปทำเรื่องนางไม้อยู่ประมาณปีนึงพอเสร็จกลับมาจากนางไม้ก็จะมาทำต่อเราก็คิดไม่ออกก็ทำต่อไม่ได้แล้วรู้สึกไม่เห็นตลกแล้วมันก็ไอ้ที่นึกว่าตลกตอนแรกมันก็ไม่ตลกละทีนี้เหมือนนะคุณวินแกรู้แล้วว่าเราจะทำหนังสือของแกเราก็ไม่ทำมันจะทำไงดีวะเราก็ไปขุดหาหนังสือที่หนังสือแล้วเนี่ยฝนตกขึ้นฟ้าเนี่ยมันก็ชื่อมันแปลกดีเราก็ไม่รู้มันเกี่ยวกับอะไรแต่ชื่อมันแปลกดีเราก็เลยเอามาอ่านพออ่านซีนแรกอะซีนโอเพนนิ่งซีนของหนังสือนะหัวมือปืนคนนึงปอมเป็นพาแล้วไปฆ่าคนเลยแล้วฆ่านักการเมืองด้วยโหเรายิ่งชอบไปเลยคือมันเป็นหนังเลยอ่ะแล้วเราก็คิดว่าเออเรื่องนี้เนี่ยลองทำหนังสนุกๆอ่ะลองทำหนังให้มันเป็นหนังแบบมันมีซีนแอคชั่นมีอะไรเงี้ยเราก็เลยทำมันก็เลยมาอะไรอย่างนั้นผมว่าไอ้บทฝนตกขึ้นฟ้าเนี่ยมันต่างออกไปจากเรื่องเพราะว่ามันเป็นบทที่ต้อมเขาทำมาจากบทประพันธ์ของคนอื่นแล้วพอเขาลงมาทำเนี่ยเขาเลือกของเขาเองเนี่ยผมคิดว่าเขามีเรื่องอยู่ในหัวแค่เขามีความเป็นส่วนตัวที่มาจัดการกับบทตรงนั้นเยอะนะผมเป็นคนโดนหลอกง่ายคือพออ่านบทของต้อมทีไรก็ชอบทีอ่ะซึ่งนะฮะบางทีตอนหลังๆคิดเป็นข้อเสียเมื่อก่อนหนังเรามันอาจจะหวือหวากว่านี้อย่างเรื่องนี้เนี่ยฝนตกขึ้นฟ้ามันจะต่างจากเรื่องแบบนางไม้หรือว่าพลอยหรือว่าแบบ last life invisible wave หน่อยตรงที่ว่ามันเป็นพล็อตมากคือมันมีพล็อตที่แบบชัดเจนมากแล้วเรื่องมันเยอะๆมากมันไม่ล่องลอยเท่ากับไอ้หนัง 3-4 เรื่องที่เราพูดถึงเมื่อกี้พูดง่ายว่าหนังเราหลังจากมูลรักทรานซิสเตอร์มาเนี่ยจนมาถึงก่อนจะมาถึงเรื่องเนี้ยมาถึงนางไม้เนี่ยมันเรื่องมันค่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็เบาลงไปเรื่อยๆแล้วมันกลายเป็นเรื่องของเราไปทดลองเรื่องของบรรยากาศนั่งดูสิ่งที่ธรรมชาติมันทำขึ้นมาตรงหน้ากล้องแล้วเราลองดูไปเรื่อยๆคือที่ผ่านมามันเป็นการทดลองสิ่งเหล่านั้นมา 3-4 เรื่องด้วยนะมันก็มาสอนเราอะไรหลายอย่างสิ่งที่เราทดลองมันก็มาทำให้เรามีความกล้าในการจะทำอะไรบางอย่างมากขึ้นเราสนใจไอ้หนังประเภทฟิล์มนัวนี่มาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยเรียนอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ที่นิวยอร์กนี่มันจะมีแบบโรงหนังประเภทแบบพวกที่มันใช้หนังเก่าๆจำไม่ได้ว่าเรื่องแรกที่ดูคืออะไรแต่จำพุ่มกลับได้ว่าเป็นหนังของฮิตช์ค็อกเราสึกโอ้แปลกมากเลยมันเป็นโลกที่พิลึกดีอะใช่ไหมเราชอบบรรยากาศมั้งในหนังฟิล์มนัวชอบบรรยากาศไอ้โลกมืดๆทึมๆชอบตัวละครในหนังฟิล์มนัวแล้วฟิล์มนัวมันจะมีคุณสมบัติที่แปลกอย่างคือว่าหนังมันจะโม้มากเลยส่วนมากพล็อตเรื่องอะไรมันจะเต็มไปด้วยโคอินซิเดนซ์อะไรซึ่งในชีวิตจริงมันจะไม่มีโคอินซิเดนซ์ขนาดนี้ฟิล์มนัวที่มันดีๆมันเรื่องมันโม้มากเลยแต่ว่าพอดูจบแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันทำให้เราคิดถึงตัวเราตัวเราก็เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยมันมีไอ้ความอ่อนแอของคนของโดยเฉพาะพระเอกนี่จะเป็นคนที่อ่อนแอมากเลยหนังฟิล์มนัวเราจะชอบมากมันจะไม่เหมือนหนังแบบหนังที่เป็นโหพระเอกเป็นฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ชอบผู้หญิงในหนังฟิล์มนัวคือผู้หญิงเนี่ยมันจะเลวๆโหดๆหน่อยแล้วก็ทริกกี้อ่ะไม่รู้ทำไมไม่รู้ชอบนึกถึงผู้หญิงที่ใส่แว่นตาดำไงก็ไม่รู้ผู้หญิงเนี่ยจะชอบมากแล้วก็ส่วนมากในหนังฟิล์มนัวนี่คนจะแต่งตัวกันสวยดีมีบุหรี่สูบบุหรี่มีอะไรเงี้ยมันเป็นประเภทของหนังที่ถ้ามีทุกอย่างที่เราชอบมารวมกันอ่ะอยู่ในหนังเวลาเราต้องไป introduce หนังที่ไหนที่เทศกาลหนังหรือที่ไหนเรามักจะบอกคนดูว่านี่มันไม่ใช่ฟิล์มนัวแต่มันเป็น Buddhist film นัวถ้าคิดดูจริงๆแล้วอ่ะ
ฟิล์มนัวดีๆของแบบในยุคแบบ40 50อย่างเงี้ยนะหลายๆเรื่องก็มีความเป็นบูดิสต์นะหลายเรื่องก็มีความเป็นพุทธสูงเหมือนกันคือสังเกตว่าตัวละครแต่ละคนทำอะไรไว้ในหนังตอนจบก็มักจะต้องใช้กรรมอ่ะไม่ค่อยมีประเภทที่ว่าตอนจบแล้วโหมันพลิกกลายเป็นพระเอกขึ้นมาได้มันไม่ค่อยจะมีคือฟิล์มนัวเราคิดว่าโดยพื้นฐานของมันมีความเป็นพุทธอยู่มีคอนเซ็ปต์ของศาสนาพุทธอยู่คอนเซ็ปต์ของความเป็นศาสนาพุทธหรือความเชื่อทางพุทธนะฮะอย่าเรียกว่าศาสนาเลยกันมันกราฟิกมากช่วงหนึ่งของเรื่องพระเอกก็ไปบวชไอ้ assignment อันที่ทำให้เขาต้องถูกยิงที่หัวแล้วเห็นทุกอย่างกับหัวเนี่ยก็เป็น assignment ที่เขาต้องไปฆ่าคนคนหนึ่งซึ่งจะว่าไปก็เป็นคนเลวนี่แหละแต่ว่าไอ้คนนั้นเนี่ยใส่บาตรทุกเช้าเลยคอนเซ็ปต์ของความเป็นพุทธมันก็เลยชัดมากในเรื่องนี้ถ้าดูแล้วก็จะเห็นว่าพระเอกเป็นพระทั้ง3ทีในเรื่องในชีวิตเขาอะคือตัวเราก็จะค่อยๆเห็นหนังเป็นหนังขึ้นเรื่อยๆไม่ได้เห็นมันเป็นสคริปต์เล่าเรื่องอีกแล้วจากแค่หนังสนุกๆธรรมดาที่มีตัวละครตัวเอกไปผจญภัยกับชะตากรรมต่างๆมันดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นโลกของคนบาปมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนบาปแล้วเกี่ยวกับกรรมมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เริ่มที่จะคิดว่าเฮ้ยเวลาเราพูดถึงกรรมนี่มันเราคิดถึงอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมคือเราก็จะเริ่มคิดแบบกรรมมันคือการที่แบบสมมติเราทำอะไรไปเราก็ต้องใช้มันต้องจ่ายอ่ะคือสั่งอะไรไปก็ต้องจ่ายใช่ไหมทำอะไรไปก็ต้องจ่ายแล้วก็แต่ละอย่างที่ทำไปในชีวิตราคามันก็ไม่เท่ากันเงี้ยเราก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยมันหรือหนังมันจะเริ่มจะเป็นวงกลมขึ้นเพราะนั้นตัวหนังมันอาจต้องดำเนินหลายๆอย่างเป็นวงกลมหรือเปล่าคือตอนจบของหนังอาจจะต้องคล้ายๆกับตอนต้นของหนังหรือเปล่าไม่รู้ว่าตรงไหนเริ่มตรงไหนจบอะไรเงี้ยคือหนังมันโปรเจกต์ให้เห็นความล่มสลายของระบบของสังคมอะนะฮะแต่ในขณะเดียวกันจริงๆมันก็คือความพ่ายแพ้ของนักแสดงตัวแสดงที่ยอมพ่ายแพ้ต่อสังคมอันนั้นแล้วก็ตกไปมันเป็นคำพูดของตุลเลยที่บอกว่าผมติดคุกเพราะว่าโจรกลุ่มหนึ่งนะอะไรทำให้คิดว่าผมจะทำงานกับโจรกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วในที่สุดเขาเลยตัดสินใจเป็นโจรซะเองด้วยเหตุผลของเขาอย่างหนึ่งนะครับงั้นทุกคนต้องใช้เหตุผลของตัวเองเข้าตัดสินปัญหาถ้าให้ผมพูดก็คือเขาก็ต้องได้รับกรรมอันนั้นเพราะว่าคุณไม่มีธรรมะคุณเดินตามกรรมอ่ะในโลกนี้ทุกคนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอ่ะคุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทริกเกอร์สังคมให้เดินทางไปทางใดทางหนึ่งอยู่ดีถูกไหมฮะการตัดสินใจของคุณแน่นอนคนตัวใหญ่มีอำนาจเยอะมันก็มีส่วนผลในการตัดสินใจให้เดิมกำหนดบทบาทของสังคมไปทางนึงตัวคุณเล็กคุณก็จะมีสิทธิ์มีเสียงตัวตุนเองก็พยายามจะไปมีเท่ากับคุณก็พยายามจะเรียกร้องให้คนมาเรียกมาฟังคุณมากขึ้นคุณมันเหมือนตัวตุนเองก็พยายามจะขยับตัวขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันถึงจะต้องไปตัดสินคนอื่นเขาฮะเขาก็ลงไปเวียนว่ายในวัฏจักรวัฏสงสารอันนั้นอยู่ดีฮะในที่สุดแล้วตุนถึงจะเข้าใจทีหลังใช่ไหมฮะจนกระทั่งโมเมนต์สุดท้ายเขาถึงจะได้ยินเสียงนกร้องกว่าจะเข้าใจจิตใจว่าให้เปิดมันก็คือคุณต้อง forgive คุณต้องให้อภัยถ้าคนเรารักษาศีลถ้าคนเรามีเมตตากรุณาเรื่องนี้ก็ไม่เกิดการไปตัดสินใครก็ตัดสินอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าคุณเลือกที่จะต้องไปตัดสินใจเอาชีวิตใครเนี่ยแล้วคุณจะไปต่างกับอีกคนนึงตรงไหนหนังมันก็จะ portray เรื่องนี้ออกมาให้คนว่าแล้วเราอะเลือกที่จะเดินยังไงที่เรารู้สึกว่าเราโดนกลั่นแกล้งแต่จริงในโลกนี้ทุกคนมันเป็นส่วนของสังคมหมดใช่ไหมมันเป็นโซ่ร้อยกันไปหมดอะเรื่องการเมืองเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยแน่ๆเป็นอย่างหนึ่งที่เราที่ทำให้เราทำหนังเรื่องนี้ด้วยคือส่วนตัวเราเป็นคนเราไม่ได้มีความรู้มากเรื่องการเมืองหรือเรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าเรามีความสนใจมากเพราะว่าเราอยู่ในประเทศแบบเนี้ยไอการคอร์รัปชันในเมืองไทยเนี่ยนะมันเหมือนกับเรื่องแต่งเลยอ่ะคือเมืองไทยนี่ก่อนเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีคลาสซิสเต็มไอการที่มีคลาสซิสเต็มที่รุนแรงขนาดเนี้ยมันทำให้คนที่ในคลาสที่ระดับที่สูงที่คลาสที่สูงคือชนชั้นปกครองอ่ะก็ใครก็ตามที่อยู่ใน government อยู่ในรัฐบาลคนที่เป็นพวกนี้เขาก็จะคิดว่าตัวเขาอยู่เหนือประชาชนแบบเราอ่ะใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เป็นคนเขียนกฎหมายด้วยว่าทำแบบนี้ต้องเข้าคุกทำแบบนี้นะ
พราะเขาเป็นคนเขียนกฎหมายเองหมดเขาก็ไม่ต้องทำตามกฎหมายเพราะเขารู้วิธีว่าเขาจะหลบมันยังไงเพราะในเมืองไทยนี่ชนชั้นปกครองนี่สามารถที่จะทำการคอร์รัปชันได้แบบเขาไม่ต้องซ่อนอ่ะเขาไม่ต้องไม่เหมือนในอเมริกาไม่เหมือนในยุโรปที่เขาอาจจะต้องทำให้มันดูเนียนหน่อยใช่ไหมใช่เพราะเมนคนมันก็ออกมาโวยแต่ที่ประเทศไทยนี่เขาทำกันได้แบบเหมือนเป็นฟิกชันเลยเหมือนกับเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำอ่ะคนอย่างเราก็ต้องอยู่กับมันไปอ่ะอย่างผมนะผมก็ไม่ใช่นักการเมืองนะแต่ว่าเราขับรถมา20ปีเราไม่มีใบขับขี่เลยนะนี่เป็น achievement ที่สูงสุดในชีวิตเราเลยมากกว่าหนังได้ไปเมืองคานอะไรอย่างงี้คือคอร์รัปชันในเมืองไทยนี่มันเป็นเรื่องที่เกือบจะทุกคนน่ะจะเห็นมันเป็นเรื่องปกติกันไปแล้วผมเชื่อว่าในเมืองไทยนี่คนจำนวนเยอะมากที่ขับรถแล้วได้ใบสั่งเนี่ยอาจจะครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งด้วยบางที่ที่เอาใบสั่งแล้วไปเสียเงินที่สอนอส่วนมากเขาค่ะให้กันตรงนั้นเลยตุลก็เป็นตัวละครประเภทถ้าในขนบของฟิล์มนวมก็จะเป็นฟอร์กายเริ่มจากเป็นตำรวจเหมือนกับชีวิตตำรวจในเมืองไทยอะฮะก็คือว่าอยู่พยายามที่จะเป็นตำรวจดีมากมันยากแต่ว่าเขายืนยันที่จะเป็นตำรวจที่ดีเขายืนยันที่จะไม่คอร์รัปต์ไอ้อุดมการณ์อันเนี้ยมันก็ทำให้เขาเจอชะตากรรมอ่ะนะฮะแล้วก็ติดคุกต้องออกจากตำรวจแฟนก็ตายมันมีบทความอันนึงที่เขาได้อ่านซึ่งมาจากหมอคนหนึ่งหมอสวงแรกๆเขาไม่เห็นด้วยกับบทความอันนี้เพราะเป็นบทความที่เอ็กซ์ตรีมอ่ะพูดถึงเรื่องว่าเอากฎหมายมาอยู่ในมือตัวเราเองแล้วก็จัดการกับสังคมด้วยตัวเราเองมันมีประโยคนึงที่บอกความยุติธรรมเนี่ยไม่มีในโลกเราต้องสร้างขึ้นเขาก็ไม่เชื่อตอนแรกจนกระทั่งชีวิตเขามันแย่ลงเพราะความที่เขายืนยันจะเป็นคนยุติธรรมพอมันไปถึงจุดหนึ่งที่เขารับไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นเขาจะลองใช้วิธีนี้ดูเขาจะลองสร้างความยุติธรรมด้วยตัวเขาอ่ะเขาก็เลยตัดสินใจรับไม่ใช่รับหรอกจริงๆแล้วเขาเสนอตัวไปเป็นมือปืนด้วยซ้ำไหมนะเพื่อจะจัดการกับไอ้สิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวหมอสวงนี่เล่านิดนึงเล่าแบ็กกราวนด์นิดนึงว่าในหนังสืออะฮะหนังสือนิยายต้นฉบับเนี่ยหมอสวงนี่มี2คนนะเวลาเขารักษาคนไข้เขาจะเป็นหมอสวงแต่เวลาเขาสั่งฆ่าคนเขาจะเหมือนกับติดหนวดปลอมเข้าไปใส่เขาเข้าไปเปลี่ยนแว่นอะไรแล้วก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งเรียกว่าลุงเปาหรืออะไรกันไปนั้นแต่ว่าพอมันทำเป็นหนังแล้วมันคงจะตลกเราก็เลยตัดออกไปแล้วก็กลายเป็นคนเดียวไปแล้วมันก็มีแบ็กสตอรี่นิดหน่อยซึ่งไม่ได้อยู่ในหนังก็คือว่าที่เขาตัดสินใจลุกขึ้นมาตั้งองค์กรที่แบบมีมือปืนแล้วก็ออกไปฆ่าคนเร็วๆเนี่ยมันเกิดจากเมียเขากับลูกเขาอะถูกโจรฆ่าตายแล้วฆ่าตายแบบ senseless เลยคือฆ่าตายแบบไม่มีเหตุผลเลยแค่ว่าเมียเขากับลูกเขาเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นของเด็กเนี่ยแล้วก็โจรคนนี้มันจะมาเอาสร้อยก็ยิงทั้งเมียทั้งลูกตายเขาก็เริ่มมาคิดอะและ้วเสร็จแล้วในสุดเขาก็มาถึงไอ้ทฤษฎีอันที่เขาเขียนในหนังเป็นบทความที่เขาเขียนแค่มนุษย์เราโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้เป็นตัวมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความเลวมันไม่ใช่ความดีเลยมนุษย์คนไหนที่กลายเป็นคนดีนี่คือมาฝึกเอาอะมาฝึกจนเป็นคนดีอะความดีนี่เขาพูดเหมือนว่ามันเป็นลักชัวรี่อะคือ you effort ที่จะเป็นคนดีได้อยู่ก็เลยแต่คนทั่วไปที่ไม่สามารถจะ effort เป็นคนดีได้ก็จะเป็นคนเลวนั่นคือพื้นฐานของมนุษย์เขาก็คิดแบบนี้เนื่องจากไอ้เหตุการณ์ที่เมียลูกเขาถูกฆ่าแบบไม่มีเหตุผลเขาก็เลยตั้งองค์กรขึ้นมาที่มีมือปืนแล้วก็ออกไปฆ่าคนในบางเวลาเราก็มีความรู้สึกคล้ายๆหมอสวงเหมือนกันเราแชร์บางอย่างกับความคิดของหมอสวงแต่ว่าคนอย่างเราไม่มีวันเป็นอย่างหมอสวงได้เพราะเราไม่ได้บ้าขนาดนั้นเราไม่ได้เอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นคือมันต้องอาศัยคนคนนึงที่มันเอ็กซ์ตรีมมากที่จะลุกขึ้นมาทำแบบนั้นจริงๆแต่ว่าถ้าถามเราก็เข้าใจเราเข้าใจเขานะว่าทำไมไอ้วิวัฒนาการของสังคมโดยกลับไปที่จุดของยีนในร่างกายของมนุษย์อย่างเงี้ยเราไม่ได้เชื่อเรื่องนั้นเท่าไหร่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการอบรมกันมากกว่าในสังคมไอเดียของโซเชียลดาร์วินิซึมมันคือถ้าถามเราส่วนตัวเรามันอยู่ที่ว่าอยู่ถูกอบรมมายังไงมากกว่าเราเชื่อมีคนจำนวนเยอะที่ถูกอบรมมาว่าอยู่ต้องแข็งแรงกว่าคนอื่นอยู่ถึงจะอยู่ได้อยู่ต้องเนาะมั้ยแล้วอยู่ก็ต้องในชีวิตอยู่จะทำอะไรอยู่จะเป็นคนทำหนังอยู่ก็ต้องขึ้นไปจนถึงท็อปให้ได้แล้วระหว่างทางอยู่ก็ต้องเหยียบคนอื่นให้ลงให้ได้อะไรเงี้ยอยู่ต้องเป็นคน ambitious มากหมายถึงที่จะรู้สึกว่า
ไอ้ทฤษฎีนี้มันคือทฤษฎีของยูอ่ะถ้ายูเป็นนักการเมืองอ่ะแล้วยูต้องการจะมีอาชีพนักการเมืองไปตลอดเนี่ยยูต้องเชื่อในทฤษฎีนี้แน่ๆเพราะไม่งั้นยูก็ไม่เซอร์ไพรส์อ่ะมันมีคนพร้อมที่จะเหยียบยูลงไปแน่ๆแล้วไงมันเป็นพาร์ทของเกมอ่ะยูจะเชื่อในทฤษฎีนี้หรือไม่เชื่อก็ตามยูก็ต้องเล่นอ่ะเราก็มีความแอมบิชเชสถึงประมาณนึงอ่ะฮะคือถ้าเราจะต้องขึ้นไปอยู่บนสูงที่สุดนะของอาชีพเราหรือของอะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยแต่คนมันเกลียดเราหมดเลยเงี้ยเราก็ไม่เอานะคือเราก็ไม่ชอบไงทำงานหนักมากเราก็ไม่ชอบเราก็เป็นคนไม่ชอบทำงานหนักขนาดนั้นเราก็ชอบอยู่เฉยแล้วก็ชอบมันเหมือนเรื่องแจ็คกี้บราวน์ใช่ไหมที่มันมีซีนที่แซมเมลแจ็กสันเขาอยู่กับบริดเจ็ตฟอนดาที่มันเป็นบ้านมันเป็นบีชแล้วบริดเจ็ตฟอนดามันจะดูดนอนดูดบ้องแล้วก็เมากันช้างวันแล้วก็ดูทีวีใช่ไหมแล้วแซมเมลแจ็กสันบอกว่าเนี่ยไอ้ this shit อ่ะคือไอ้บ้องเนี่ยไอ้กัญชาเนี่ยมัน it'll rob you of your ambition right Bridget Fonda บอกว่า not if your ambition is to lie around and smoke and watch TV เราก็เป็นอย่างนั้นหน่อยๆเราก็มีความ ambitious ประมาณนึงเพราะว่าเราถึงมาทำอาชีพนี้ได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เราเชื่อไอเดียของหนังที่ว่าพระเอกของเรื่องเนี่ยเขาถูกยิงที่หัวแล้วพอฟื้นมาจากโคม่าเขาเห็นทุกอย่างกลับหัวเนี่ยมันคือส่วนตัวเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นโอกาสที่จะทำหนังแล้วมีแบบช็อตคูลแบบอัพไซด์ดาวน์ช็อตอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เห็นมันเป็นอย่างนั้นนะเวลาเราพูดถึงหนังเรื่องนี้กันแบบพูดกันในวงสนทนาหรือแบบว่าเซลล์ของเราจะขายหนังเนี่ยคนจะสนใจมากว่าโอ้โหมันพระเอกมันเห็นทุกอย่างกลับหัวอะไรเงี้ยไอการเห็นกับหัวเนี่ยเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นเราเห็นมันเป็นคล้ายๆกับว่ามันเป็นเมตาฟอร์ใช่ฮะคือว่าหลังจากเขาเห็นทุกอย่างกับหัวแล้วเนี่ยมันทำให้เขาต้องมองทุกอย่างแบบระวังขึ้นมองแบบจริงๆขึ้นเอาแค่เรื่องง่ายๆว่าสมมติผมเห็นทุกอย่างกับหัวเนี่ยผมจะเดินจากนี่ไปเปิดประตูอย่างเงี้ยผมก็จะไม่เดินเร็วเท่าคนที่เห็นทุกอย่างปกติอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆนะพอมันเป็นเมตาฟอร์มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องการเดินไปเปิดประตูแล้วแต่มันเป็นเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะแล้วเราใช้ชีวิตยังไงที่ผ่านมามันไม่ได้มองทางแล้วแต่มันไปมองพาสของชีวิตมันไปมองทางมันไปมองเจอร์นี่ของชีวิตอะว่าจากนั้นมาถึงจุดเนี้ยเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นเลยว่าเราทำอะไรเราทำทุกวันเราทำแบบออโตเมติกและตื่นเช้ามาหยิบปืนใส่ลูกแต่ไปออกไปถึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแค่ว่าเรารู้สึกว่าเรื่องนี้การเห็นกับหัวเนี่ยเห็นทุกอย่างกับหัวเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเขาทำแบบนั้นไม่ได้ต่อไปแล้วเขาต้องทุกอย่างมันจะต้องหยุดลงแล้วเขาเริ่มจะเห็นว่าอ๋อที่มันทำที่มันพามันนี่มันอะไรมันถูกอะไรมันไม่ถูกแล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดก่อนว่าถ้ากลับมันจะเป็นยังไงการเดินจะเป็นไงการมองจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็คิดแบบธรรมดาก่อนแล้วก็วิธีคิดยังไงกับการมองเห็นภาพกับหัวในการทำงานครั้งแรกๆทำการบ้านครั้งแรกๆผมก็ง่ายๆเลยผมก็ลองถ่ายรูปดูก่อนหรือเอารูปถ่ายเนี่ยมากลับหัวดูเอาทุกสิ่งทุกอย่างมากลับหัวดูที่บ้านก่อนอยู่บ้านก็ลองสมมติเวลาเรามองอะไรเงี้ยเราก็อาจจะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปแล้วมาพลิกดูอะไรประมาณอย่างนั้นพอเอาเข้าจริงเนี่ยมันกลับซ้ายขวาด้วยอ่ะมันจะยากหมดเลยแล้วก็เวลามือเราเข้าไปในส่วนที่เราจะบังคับการมันเนี่ยส่วนที่เราจะทำงานหรือมันจริงๆมันก็เหมือนมันต้องโผล่มาจากข้างบนใช่ไหมครับมันก็ต้องรวมกันนะครับแล้วก็อ่านแต่ละซีนว่าตัวละครทำอะไรบ้างแล้วก็ลองพยายามทำดูอะไรอย่างนี้ครับความน่าสนใจในการแสดงที่เห็นทุกอย่างกลับหัวมันน่าสนใจตรงไหนมันคงน่าสนใจตรงที่ว่าเราต้องทำมันโดยที่เราไม่คิดว่าทำมันนะครับเพราะว่าในระหว่างที่เราถ่ายทำอยู่เนี่ยเรามีอย่างอื่นต้องคิดอ่ะก็คือจะมีเรื่องของตัวละครที่จะต้องคิดมากกว่าที่จะต้องคิดเรื่องการกระทำกับหัวซ้ายขวาอะไรเงี้ยครับอันนั้นจะยากแล้วก็น่าสนใจกว่าเพราะว่าเหมือนเราต้องคิดเรื่องการกลับหัวให้เป็นธรรมชาติบวกกับมันเหมือนมีเชิงซ้อนอยู่อ่ะแล้วเราก็ต้องดำเนินเรื่องของตัวละครไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมเชื่ออย่างนึงว่าวันนึงอ่ะต่อให้คุณมองเห็นกลับหัวเมื่อผ่านไป10วัน20วันเดือนนึงอ่ะ
มันร่างกายคนมหัศจรรย์ผมเชื่อนี่ผมเชื่อของผมเองนะจากการที่ดูประกอบกับการดูสารคดีหลายๆอย่างอย่างบางคนที่แบบว่าเขาตาบอดอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมบางคนก็จะขี่จักรยานได้ทำอะไรได้ผมเลยเชื่อว่าต่อให้เราเห็นกับหัวประสาทสัมผัสของเราอ่ะผ่านเวลาไปหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยมันจะปรับได้แล้วร่างกายเราจะเรียนรู้ที่จะเดินมันอย่างกับหัวทำทุกอย่างอย่างกับหัวเองตอนจบของหนังนี่มันมุมมองของคนที่ได้ดูแล้วมันจะมิกซ์กันมากเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นคนฝรั่งเนี่ยจะบอกเราว่าแบบคือมีสองอย่างบางคนก็จะบอกว่าช็อตกับหัวมันน่าจะมีเยอะกว่านี้เนอะไม่ได้ตื่นเต้นกว่านี้ในหนังไม่ได้สนุกกว่านี้ในหนังมันจะอะไรเงี้ยกับอีกอย่างนึงทุกคนจะบอกว่าโหเป็นเอกยูเป็นคนแบบมองโลกในแง่ร้ายมากเลยยูเป็นแบบเพสซิมิสติกมากเลยคือหนังมันจบแบบแล้วความรักมันไม่เซฟใครได้เลยเหรอคนเราต้องตายจริงๆเหรออะไรเงี้ยไอ้ส่วนเราก็จะบอกว่าไม่ใช่คือหนังเรื่องนี้ในเมืองไทยเนี่ยคนดูเดินออกมาเนี่ยเขาบอกว่านี่มันเป็นแฮปปี้เอนดิ้งนะเราว่าสำหรับคนไทยอ่ะคือการตายมันไม่ใช่เป็น the end อ่ะการตายมันไม่ใช่เป็นจุดจบอ่ะตายมันก็แค่เราออกจากร่างเราไปอ่ะแต่ว่าไอ้ตัวเราจริงๆมันต้องดำเนินต่อตุ้นนะพระเอกของเรื่องตลอดทางทั้งเรื่องที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเหมือนเขาเหมือนอยู่ในนรกเลยอ่ะโอ้โหคนก็ไล่ฆ่าเขาเขาต้องหนีมีผู้หญิงมาก็มาหลอกเขาโดนหลอกไปตลอดเหมือนคนโง่มากเลยอ่ะไปตลอดแล้วก็อยู่แบบ on the run ตลอดเวลาเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามีชีวิตหายใจอยู่แต่ว่าพอเขาถูกยิงอ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเขาอยู่เขาก็สงบขึ้นมาเลยแล้วก็รู้สึกเขาคามมากไอ้ voice over สุดท้ายมันไม่รู้มันเป็นตัวเขาในช่วงสุดท้ายก่อนจะหยุดหายใจหรือว่ามันเป็นวิญญาณของเขาพูดเราก็ไม่รู้อ่ะเขาก็เริ่มพูดว่าทุกอย่างมันคลี่คลายขึ้นทุกอย่างมันสบายขึ้นเขารู้สึกสบายขึ้นเขาเริ่มได้ยินสิ่งที่เขาไม่เคยได้ยินเขาเริ่มมองเห็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นเนี้ยสำหรับคนไทยที่ดูหนังเรื่องนี้มันเป็นแฮปปี้เอนดิ้งคือเราได้ในที่สุดเราแฮปปี้กับเขาสักทีเครื่องหมอนี่มันไม่เคยแฮปปี้เลยทั้งเรื่อง